สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ use case ที่ผมสมมุติขึ้นมาในการนำ modern data technology มาปรับใช้ด้วยนะครับซึ่งการพรีเซนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา introduction to modern data technology หรือ MADT 6002นะครับเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาเริ่มผมจะเริ่มเลยนะครับ agenda เรานะครับจะเริ่มด้วย Executive Summary ต่อด้วย Background Business Objective Solution แล้วก็ปิดท้ายด้วย Financial Highlight แล้วก็ Conclusion นะครับ Business Objective ของเราก็คือ Company Online Reputation Social Listening และ Customer Voice นะครับ Solution ก็คือการ Time Real Time Sentiment Analysis System Benefit ก็คือเราคาดว่าเราจะได้รับยอดขายเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2% ต่อปีนะฮะ implementation time ประมาณ10เดือนส่วนบัดเจ็ตอยู่ที่22ล้านบาทนะครับ background ของบริษัทเรานะครับหรือว่าบริษัท MadX ครับผมเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้า IT ที่รวบรวมตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไปจนถึง IT gadget ต่างๆที่ช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคซึ่งเรานะครับเปิดให้บริการมานานมากกว่า15ปีแล้วมีสาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับนอกจากนั้นยังมีบริการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยสืบเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 นั้นปัจจุบันผู้บริโภคจึงหันมานิยมสั่งสินค้าทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นเลยส่งผลให้ยอดขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับผมของบริษัทเราเติบโตแบบก้าวกระโดดส่วนทางกับยอดขายที่เป็นการขายสินค้าทางหน้าร้านที่เป็นช่องทางออฟไลน์ทำให้ผู้บริหารของ MadX เนี่ยหันมาดันช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้นอีกทั้งผู้คนนะครับผมยังมีการใช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นผู้บริหารจึงอยากใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกับบริษัทเราครับผมจึงมาเป็น business objective ดังนี้นะครับตัว company online reputation ก็คือว่าบริษัทนะครับผมต้องการรู้ว่าผู้คนในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยพูดถึงบริษัทเราอย่างไรบ้างพูดถึงในแง่ดีหรือว่าแง่ไม่ดีแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดหากเป็นแง่ไม่ดีเนี่ยบริษัทจะได้รู้ทันทีแล้วก็ดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่บริษัทจะได้ความเสียหายจะได้รับความเสียหายต่ ชื่อเสียงของบริษัทอันใหญ่หลวงนะครับต่อมาเป็น social listening คือบริษัทต้องการที่จะรู้ว่าสินค้าหรือเทคโนโลยีหรือ product ตัวไหนเนี่ยที่ได้รับการกล่าวถึงในสังคมออนไลน์มากแล้วก็หากได้รับการกล่าวถึงมากๆแล้วก็ดีเนี่ยบริษัทอาจจะพิจารณาในการซื้อสินค้าตัวนั้นมาขายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัทอีกด้วยส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มความพึงพอใจของลูกค้าของ MadX นะครับจากข้อมูลในหลากหลายช่องทางเลยเช่นข้อมูลจาก call center ที่เป็นข้อมูลเสียงนะครับหรือว่าข้อมูลข้อความที่ลูกค้าส่งมาในอีเมลของทางบริษัทเป็นต้นนะครับเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วครับsolution ของเรานะครับก็คือ real time sentiment analysis system นะครับคือการวิเคราะห์อารมณ์หรือความรู้สึกผ่านทางข้อความตัวอักษรรวมถึงข้อความเสียงด้วยได้ครับซึ่งมันสามารถโชว์ออกมาเป็น real time monitor dashboard ได้เลยครับอันนี้เป็น overview data pipeline นะครับซึ่งจะมีข้อมูลที่ได้จากทางโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็ internal data นะครับซึ่งเราจะใช้ตัว Kafka เป็นตัว ingest ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง Spark ที่เป็น processingแล้วก็จะถูกเก็บไว้ไปใน storage ที่เป็น HBase นะครับแล้วก็จะถูกดึงไปทำ real time analytics dashboard ได้ครับผมอันนี้จะลง technical ขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัว data collection นะครับเราเลือกใช้ Kafka ซึ่งเป็น distributed data ingestion tools นะครับซึ่งสามารถ deal ได้ทั้งกับ unstructured data แล้วก็structure data ที่เป็นแบบ real time streaming data นะครับแล้วก็เป็น pool model ด้วยต่อมาเป็น data processing นะครับผมอันนี้เราเลือกใช้ตัว Spark เนาะซึ่ง Spark เนี่ยเป็น distributed data processing
ที่จะมีหลายๆคลัสเตอร์มาช่วยกันทำงานนะฮะมีความเร็วในการประมวลผลสูงมากเนื่องจากเป็นการประมวลผลแบบ in memory แล้วก็สามารถใช้งานได้กับหลากหลายภาษามากเช่นพวก Python Java Scala หรือว่า R เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังรองรับการประมวลผลแบบ real time อีกด้วยซึ่งคอมโพเนนต์ต่างๆของ Spark เนี่ยก็จะมี Spark Streaming ซึ่งเป็นส่วนที่ deals กับ real time streaming data มี ML library ที่เป็นการใช้ทำพวก machine learning ต่างๆมี GraphX เป็นส่วนที่ใช้จัดการ graph แล้วก็มี Spark SQL เป็นส่วนที่ทำให้ Spark ใช้งานใช้ SQL ได้ครับต่อมาเป็น data storage ซึ่งเราเลือกใช้ HBase นะครับซึ่ง HBase เนี่ยเป็น distributed storage ซึ่งวางอยู่บน Hadoop file system หรือว่า HDFS แล้วก็เป็น NoSQL นะครับซึ่งเป็นแบบ column store แล้วก็ยัง support ตัว random read and write แล้วก็ support real time data แล้วก็มี latency ที่ต่ำอีกด้วยต่อมาเป็นการ timeline ต่อมาเป็น timeline ที่จะ implement project นะครับซึ่ง planning เราจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งการเก็บ requirement ประมาณเดือนครึ่งการ dev ใช้เวลาประมาณ4เดือน testing ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง go live ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็จะมีเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการ follow up หรือ monitor ตามต่อไปซึ่งหลักๆประมาณรวมทั้งหมดเราจะใช้เวลาประมาณ10เดือนนะครับส่วนสุดท้ายเป็น financial highlight แล้วก็ conclusion ครับจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเรา expect ว่า revenue เราจะเพิ่มประมาณ 2% ต่อปีเนาะแล้วก็ budget เนี่ยประมาณ22ล้านบาทซึ่ง budget เนี่ยเรารวมค่าต่างๆไปหมดแล้วตั้งแต่ค่า infrastructure หรือว่าค่าพวกจ้าง skill people มา dev รวมถึง admin ต่างๆมาดูแลระบบด้วยนะครับแล้วจากนั้นเราก็มีการคิดพวก net present value IRR แล้วก็ payback period ซึ่งจะได้ข้อมูลออกมาดังนี้ NPV ก็จะได้ 2.7 million เนาะก็คือ 2.7 ล้านบาท IRR ได้ 14% payback period ประมาณ 3.4 ปีซึ่งหากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ย NPV เนี่ย 2.7 ล้านก็คือมีค่ามากกว่า0 IRR 14% ซึ่งมากกว่า WACC ที่มีค่าอยู่ 10% เนาะแล้วก็เป็นแบบมีแค่ 3.4 ปีซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เราย่อยออกมาแล้วทำให้เราสรุปได้ว่าเราควรลงทุนในโปรเจกต์นี้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณหลักสูตรMADT หรือ MAD นะครับแล้วก็วิชา Introduction to Modern Data Technology นะครับที่ให้ได้แล้วก็อาจารย์อเล็กที่ได้ให้ผมมีโอกาสในการฝึกฝนทำโปรเจกต์เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ